ดือนละแสนหักค่าใช้จ่ายแล้ว 80,000 เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ออกมารีวิวการใช้ชีวิตที่เมืองนอกให้คนไทยมาแล้วก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้สุขสบายเหมือนอย่างที่คิดโดยผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อว่าตุ๊กตุ๊กบันเทิงศิลป์ประสบการณ์อยู่ออสเตรเลียมา15ปีได้เงินเดือนเป็นแสนแต่รายจ่ายสาหัสมากอีกทั้งยังต้องส่งเงินไปใช้หนี้ให้พ่อแม่ที่อยู่เมืองไทยหญิงอยู่เมืองนอกเป็นจังได้ดีหนาห้อนครึ่งปีหนาหนาวครึ่งปีจ้าซิดนีย์ออสเตรเลียฝนตกตลอดทั้งปีลมแรงลมหัวกุดตลอดทั้งปีนะจ้าเออได้เงินหลายบอเงินเดือนน่ะได้หลายอยู่หญิงเงินเดือนได้เดือนละแสนหักค่าใช้จ่ายแล้ว 80,000 เหลืออยู่บัง 30,000 นี่แหละต่อเดือน 20,000 แล้วก็ 20,000 30,000 นั่นก็ส่งไปใช้หนี้เมียงไทยอันผู้อยู่ผู้หาก็ผู้ใช้มันบ่คือกันได้หญิงอันผู้อยู่ทั้งเมียงไทยผู้ใช้นี่เอาโปะแล้วก็หนี้ก็ไปสร้างหนี้ใหม่โปะแล้วก็ไปสร้างใหม่โปะแล้วก็สบะสร้างใหม่ผู้อยู่เมียงไทยก็สร้างไปเรื่อยเอออันผู้อยู่เมียงนอกก็หาไปเรื่อยๆจ้ะมันคนละแผนกเนาะแผนกหากับแผนกสร้างมันก็สิเป็นอีหยังที่บาลานซ์กันมันเป็นอะไรที่สร้างความสุขให้แก่กันและกันเขาก็ต้องอดทนอยู่ตอนแรกก็มาวีซ่านักเรียนก่อนวีซ่านักเรียน6เดือนมาตั้งแต่สมัยปี2007เออหลังจากวีซ่านักเรียน6เดือนเราก็ต่อวีซ่าดิพลอมาดิพลอมารอบเรียกก็เรียนการตลาด2ปีต่อไปก็อีก2ปีก็เรียนบัญชีแบบนี้อีก3ปีก็เรียนคุกเกอรี่เรียนจังสั้นไปจังสั้นล่ะเออสุดคืองามแท้เรียนไปเรียนจนฮอด7ปีก็เลยไปเฮ็ดวีซ่าเวิร์กกิ้งหาเจ้านายเฮ็ดเวิร์กกิ้งเจ้านายเจ้าแรกเสียค่าเฮ็ดเอกสารไป10,000 กว่าเหรียญเจ้านายตายเป็นมะเร็งกระทันหันเลยบ่ต่อเรื่องบ่ได้มันไปหาเจ้านายคนที่2ก็ยื่นเรื่องไปอีก 15,000 เฮ็ดไปปีนึงเจ้านายบ่จ่ายภาษีบ่จ่ายแท็กให้กับไอ้รัฐบาลวีซ่าก็เลยบ่ผ่านก็เลยได้ไปหาเจ้านายที่3เออนี่คือชีวิตฉันเจ้านายที่3ก็จ่ายไปอีก 15,000 ตั้งแต่เฮ็ดวีซ่าไอ้ขอเวิร์คกิ้งฉันจ่ายเบิดไปแสนบาทไอ้แสนโอ้เบิดไปล้านบาทเออชีวิตเมืองนอกมันบ่แม่นว่าสู่ง่ายๆได้หญิงบางคนเพิ่นก็ถามว่าลูกมาเอาเมียติดตามมาได้บ่มันติดตามลูกนักเรียนบ่ได้จะถ้าเป็นลูกเป็นวีซ่าทํางานลูกเป็นวีซ่าอื่นติดตามมาได้ติดตามได้ในกรณีวีซ่าท่องเที่ยวเด้อจ้ะวีซ่าท่องเที่ยวมันก็จะมีประเภทได้1ปีได้3ปีได้5ปีแต่ว่าเจ้าต้องพำนักอยู่ในประเทศได้แค่90มื้อเด้อจ้ะจะต้องออกไปวีซ่าท่องเที่ยวน่ะแต่จะเอาแม่มาติดตามลูกถ้าลูกยังไม่ได้สัญชาติของคนที่นี่แม่จะติดตามลูกยังบ่ได้เดี๋ยวจะมาเป็นวีซ่าเยี่ยมนะหญิงนะเอออย่าเอาเพิ่นมาถอดลิ้นตนพ่อแม่ผู้ใดเอาพ่อแม่มาเมียงนอกไปปั่นเอาพ่อแม่มาขังกงไว้คือหนูคือนกนี่ตะลิ้นตนเพิ่นเออบ่มีคนสิเว้านําเพิ่นสิไปใช้เพิ่นกับไปยากลําบากอย่าพากันหาเฮ็ดเด้อหญิงเด้อให้เพิ่นอยู่เมียงไทยนั่นแหละสบายดีแล้วเมียงนอกเอามานี่โอ้ยลิ้นตนศาสตร์ผู้เฒ่าไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store